2555องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงและชุมชนได้เปิดให้ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำตำบลแต่ในขณะนี้ได้ถูกลืมไปแล้วสภาพก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาสัมผัสกับบรรยากาศและซึมซับประวัติศาสตร์ของภูโลงซึ่งมีความหลากหลายทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนสีโบราณเสาเฉลียงประติมากรรมลานหินและอื่นๆอีกมากมายตามพวกเรามาเลยค่ะประกอบอาหารค่ะด้านหน้าของเรานะคะก็จะเป็นลานหินเช่นกันค่ะด้านบนของลานหินก็จะมีกอหน่อไม้โจทย์นะคะตลอดเส้นทางเดินนะคะเราก็จะเห็นความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินะคะและนี่ก็คือต้นกระบองเพชรป่าค่ะ
เรานะคะเป็นหน้าผาสูงชันเป็นเส้นทางขึ้นไปชมภาพเสียสีโบราณค่ะนี้คือภูโลงค่ะสิ่งที่เราเห็นในตอนนี้คือโลงที่เราจำลองขึ้นเนื่องจากโลงศพพันเก่าถูกไฟไหม้ไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนจากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและสัมภาษณ์จากผู้รู้ในชุมชนคนในสมัยโบราณมีความเชื่อว่าในสมัยก่อนเจ้าเมืองจำปาสักได้เดินทางมาพร้อมกับบริวารเพื่อนำทรัพย์สมบัติไปสร้างพระธาตุพนมแต่เมื่อเดินทางมาถึงจุดนี้ท่านก็ได้เกิดอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงจึงสั่งให้บริวารสร้างโลงศพขึ้นและเมื่อสร้างเสร็จอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงของท่านก็หายไปโลงมีความเป็นมาเก่าแก่มากครับจะมีภาพเขียนที่เก่าแก่ดูจะถ้าจะว่าไปแล้วจะเก่าแก่กว่าที่หาแต้มอีกนะครับแต่ตามที่หลักฐานได้ศึกษาค้นคว้านะครับมีความเป็นมาว่าเจ้าเมืองจำปาสักได้เดินทางมาเพื่อจะนำบริวารไปสร้างพระธาตุพนมนะครับพอมาถึงบริเวณภูโลงนี้ท่านเกิดปวดศีรษะปวดศีรษะก็เลยคิดว่าจะสวรรคตก็เลยให้บริวารสร้างโลงเอาไว้ในขณะที่ท่านกำลังจะเดินทางต่อนั้นตามความเชื่อในสมัยโบราณเมื่อได้ยินเสียงคล้องเสียงกลองดังต่อกันมาเป็นสัญญาณว่าพระธาตุพนมได้สร้างเสร็จแล้วเพื่อไม่ให้เป็นภาระในการเดินทางพระองค์จึงตัดสินใจฝังสมบัติไว้ณที่แห่งนี้ขณะนี้เราอยู่ที่ภาพเขียนสีโบราณแต่ในการชมภาพเขียนสีเราต้องทำให้ภาพเปียกน้ำก่อนภาพจึงจะคมชัดซึ่งเป็นเทคนิคการใช้สีในสมัยโบราณค่ะอันนี้คือภาพเขียนสีภาพทั้งหมดเขียนด้วยสีแดงคล้ำแบ่งได้4ประเภท1ภาพคนภาพคนจะมีการระบายสีแบบนอนทึบลักษณะการเขียนมีการใช้สามเหลี่ยม2รูปต่อกันแสดงการเคลื่อนไหวมีทั้งหมด22ภาพ2ภาพมือแบ่งเป็นแบบพ่น1ภาพและแบบภาพ9ภาพ3ภาพตัดจะมีการระบายสีแบบเงาทึบมีเพียง1ภาพ
แต่ยังไม่ทราบค่ะว่าเป็นสัตว์อะไรและภาพสุดท้ายภาพ4ภาพสัญลักษณ์จะมีลักษณะเป็นลายเส้นต่างๆเช่นรูปโค้งเส้นโค้งเส้นคู่ขนานและภาพสุดท้ายคือภาพฟ้อนรำบวงสรวงในพิธีกรรมเฝ้าสมบัติค่ะที่อยู่ข้างหลังเรานี้นะคะคือถ้ำท่าปักสงของโบราณซึ่งยังไม่ปรากฏแน่ชัดว่าค้นพบในสมัยใดและใครเป็นผู้ค้นพบแต่ชาวบ้านในชุมชนมีความเชื่อว่านี่เป็นลายแทงสมบัติที่เจ้าเมืองจำปาสักนำมาเพื่อนำไปสมทบในการสร้างพระธาตุพนมแต่พระธาตุพนมสร้างเสร็จแล้วจึงฝังสมบัติไว้ณที่แห่งนี้ตลอดจนระยะเวลายาวนานยังไม่มีบุคคลใดหรือผู้เชี่ยวชาญสามารถแปลอักษรของโบราณนี้ได้ซึ่งเป็นปริศนาอยู่จนถึงทุกวันนี้ไม่หนาพาแต่เรื่อยๆสิไปบุ่มทั้งคู่โล่งแต่หลังมันสูงฮะไปเห็นเดี๋ยวไปทัวร์ทีเถอะจังหยังโตจ้ะอยู่หนาพาด้วยกับว่าสังเกตข้าก็ตอนหนึ่งก็เลยตอนเทวะเห็นแล้วก็เพราะกันล้อไปเลยเป็นภาพเนี้ยมีบ่ค่ะมันมีหนาพาหนาพาแล้วเป็นสีเนี้ยมีบ่ค่ะโอ้ยจังเลยว่าอย่างไรเขียนเนี่ยมันกับโบหงจะว่าอย่างเงี้ยมันถืออย่างอีอย่างเลยมันเห็นเตะตัวหนังสือเป็นมือผู้พระวันนี้เขาบอกว่าตัวหนังสือนี่มาอ่านมือที่เราไปสิอ่านได้ว่ามันพกกระม่อมขึ้นมันโบเห็นแก่สำหรับประวัติของครูโรงนะคะครูโรงเนี่ยแต่ก่อนเขาไม่ได้เรียกครูโรงไม่ใช่แต่ก่อนเขาเรียกครูโรงแต่ปัจจุบันเขาตัดเปลี่ยนชื่อเป็นครูขาวมู่นะคะคือตามที่ได้จดทะเบียนซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดคือเรื่องเล่านะคะคืออันนี้ก็เล่าสืบต่อกันมาเพราะว่าก่อนนั้นคุณครูเองเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เคยได้ทำการศึกษาค้นคว้าตอนนั้นเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แล้วก็ได้มาสืบค้นประวัติด้วยเหมือนกันก็เลยพอจะรู้ชัดเจนนะคะและทีนี้ในช่วงนั้นมีการพยายามที่จะเข้ามาพัฒนาภูโลงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็มีหน่วยงานภาครัฐเอางบประมาณมาให้มาช่วยมาทำเป็นสถานที่ก็คือเอาบันไดเอาอิฐปูนทรายมาก่อแล้วก็ชาวบ้านก็มาช่วยกันขึ้นไปทำเป็นบันไดคือที่มาของตัวนี้นะคะแล้วจากนั้นก็เป็นหน่วยงานระดับจังหวัดก็เข้ามาช่วยเหลืออีกก็ไปๆมาๆนะทุกวันนี้นะคะก็ยังมีการพยายามที่จะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลคือมันมีความสวยงามมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่น่าติดตามน่าค้นหาแต่เรื่องแนวความคิดของชาวบ้านก็คือจะไม่พยายามให้มีการปรับเปลี่ยนอะไรมากมายคือให้เป็นแหล่งศึกษาเชิงอนุรักษ์ก็คือและบริเวณนั้นก็จะเป็นเนื้อที่ก็ประมาณถ้าจำไม่ผิดนะคะเนื้อที่ก็ประมาณ 2,000 ไร่ในสองหมู่บ้านนี้ที่แต่ก่อนจะเป็นเนื้อที่ของป่าอนุรักษ์แต่เดี๋ยวนี้ก็จะเหลือแต่ภูโลงภูนกหงส์ที่เป็นป่าอนุรักษ์จริงๆก็เหลือที่ก็ประมาณ500ไร่นะคะแต่ถามว่าทุกวันนี้เราได้จดทะเบียนเป็นสถานที่สำคัญไหมจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วโดยสมัยนั้นคุณครูเองก็ได้เป็นคณะกรรมการร่วมกับ
คณะกรรมการอนุรักษ์ถ้าจำชื่อไม่ผิดก็คือเป็นเกี่ยวกับอนุรักษ์มรดกหรือว่ามรดกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สำคัญของศาสนานี่แหละก็คุณครูก็ได้เป็นกรรมการแต่จำชื่อไม่ได้จริงๆต้องขออภัยนะคะทีนี้ก็มาจดทะเบียนจดอะไรสิทธิบัตรอะไรเรียบร้อยนะก็โอเคค่ะก็มีเจ้าหน้าที่มาช่วยมาดูแลก็มีบันทึกด้วยตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดคุณครูท่านเป็นครูเกษียณท่านมาให้ข้อมูลมาพาทำเราก็ไปสำรวจไปนอนบนเขากันเป็นคืนเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมาจากจังหวัดก็จะมาสำรวจค่ะสำรวจก็มีพื้นที่น่าสนใจหลากหลายนะมีเสาเฉลียงด้วยมีตาดฝนแสนหาก็จะเป็นเหมือนลานพาราหินแต่มันจะมีเป็นเหมือนหลุมลอยฝนขนาดใหญ่ตกมาใส่ก็จะเป็นลานชมวิวปิดหน้าผาเป็นและไฮไลท์ของมันก็คือจะมีผ้าเขียนแล้วก็มีโรงบริเวณนั้นที่เดียวกันแล้วทุกวันนี้เขาก็จะทำโรงนะฮะที่อันนี้เจ้าหน้าที่จากทางอบต.ได้มาในแนวคิดว่าชาวบ้านไม่ค่อยสบายกันเท่าไหร่อาจจะเกิดจากไปทำอะไรผิดบางเบ็ดเป็นความเชื่อก็เลยมาต่อโรงแล้วก็เอาไปวางไว้เพื่อเป็นการบูชาอันนี้นี่คือที่มาที่ไปคร่าวๆนะคะทุกท่านคะจากการศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ภูโลงในวันนี้นอกจากความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์แล้วยังมีเรื่องที่น่าศึกษาและค้นคว้าเพิ่มเติมคืออักษรขอมโบราณซึ่งเชื่อว่าเป็นลายแทงสมบัติและยังไม่มีบุคคลใดสามารถแปลอักษรนี้ได้ฉะนั้นชุมชนแห่งนี้ตลอดจนพวกเราทุกคนจึงมีความเชื่อว่าณที่แห่งนี้ยังมีสมบัติอยู่และรอคอยการค้นพบจากผู้มีบุญญาธิการซึ่งบุคคลนั้นอาจเป็นท่านก็ได้